ซุนนะรอมานุรอฮีมัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับต้อนรับทุกท่านนะฮะมาสู่รายการบรรพชนอิสลามนะครับจากทีมงานของเรานะอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับพี่น้องครับในครั้งที่แล้วนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะฮะแต่ก่อนที่จะผมจะไปกล่าวถึงเท้าความถึงนะผมขออนุญาตให้อาจารย์ทักทายพี่น้องก่อนแล้วกันนะครับผมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการทุกท่านนะครับนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณมุสตอฟารายการของเราเนี่ยตอนแรกที่คุยกันคือจะมีบ่อยๆนะถูกต้องฮะคําว่าบ่อยเนี่ยรู้สึกหายมาหลายเดือนแล้วนะผมไม่รู้ว่าอาจารย์นับบ่อยตามไหนนะฮะตามฮิจเราะห์หรือว่าตามอันไหนนะปีละครั้งหรือยังไงก็เท้าความก่อนเลยกันนะอาจารย์นะอันนี้มันเป็นตอนที่2 EP ที่2ของรายการบรรพชนอิสลามครับก็ผมขอเกริ่นนำพี่น้องหลายท่านก่อนนะว่าในของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะตอนนี้เรานอกจากมีบรรยายครับที่พี่น้องได้เห็นเรื่องราวต่างๆนะครับเทปบรรยายต่างๆนะฮะเราก็ยังมีรายการอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรายการอัลฮัมทอล์กครับนะครับก็จะพาไปพบปะกับคณาจารย์หลายๆท่านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอินชาอัลเลาะห์แล้วก็เป็นรายการต่างๆของภายใต้อัลฮัมทอล์กเช่นเกี่ยวกับกำลังใจของจันยาซีนสลักเพชรครับนะครับรายการผมจำชื่อไม่ได้ของจันฮารูนราโอบนะฮะแล้วก็ของจันฮามิบุลลอห์เองนะก็มีในส่วนของปัจจุบันนี้เป็นในเรื่องของ40ฮะดีษของอิหม่ามนะวาวีอันนะวาวีนะฮะตอนนี้ก็ปาไปหลาย EP แล้วนะครับจำไม่ได้แล้วนะฮะก็ในครั้งนี้นะฮะเราจะพูดถึงเอาเท้าความก่อนครั้งที่แล้วนะฮะเท้าความกับพี่น้องในเทปตอนที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำได้นะฮะเราได้สนทนาเกี่ยวกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่มีนามว่าท่านยูไลบีฟนะครับเป็นซอฮาบะห์ท่านเดียวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าฮาซามินนีวะอานามินฮูใช่ไหมอาจารย์คือฉันคือส่วนหนึ่งของเขาและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันคือผมฟังคำนี้เนี่ยค่อนข้างอบอุ่นมากนะครับแสดงถึงความรักความห่วงใยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะที่มีต่อท่านยูไลบีฟครับซึ่งท่านยูไลบีฟถ้าใครได้ฟังเทปที่แล้วเนี่ยจะทราบได้ว่าท่านยูไลบีฟนะไม่ใช่บุคคลที่ร่ำรวยครับไม่ใช่บุคคลที่หล่อเหลาแล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่หน้าตาดีครับนะครับแต่เกียรติประวัติอันใดเล่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงรักแล้วก็ในวันที่ท่านได้ชะฮีดเสียชีวิตไปเนี่ยฮะท่านนบีถึงตามหาแล้วท่านนบีได้อุ้มร่างของท่านยูไลบีฟเองครับนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาต่ออีกภาคหนึ่งนะฮะมาต่ออีกตอนหนึ่งนะเป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ผมอยากให้หลายคนนะฮะที่ฟังอยู่นะฮะทางบ้านนะครับแล้วก็ได้มาฟังเรื่องราวในวันนี้นะของท่านซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับอาจารย์ครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคือเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องราวของบรรพชนของพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้พี่น้องได้สะท้อนไปในความรู้สึกนะครับก็คือความรู้สึกหวงแหนศาสนาอิสลามนะครับการเสียสละนะครับของบรรดาบรรพชนของพวกเราโดยเฉพาะบุคคลที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านยูไลบีฟนะครับเป็นคนที่รูปร่างที่ไม่หล่อเหลาหน้าตาไม่สวยงามฐานะที่ยากจนบุคคลที่เราจะคุยกันในวันนี้ตรงข้ามกับท่านยูไลบีฟตรงข้ามกับตรงข้ามกันเลยนะครับแสดงว่ารวยชีวิตของท่านก่อนที่จะมารับอิสลามเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเอาไว้ง่ายคือพ่อแม่รวยพ่อแม่รวยนะครับพ่อแม่รวยแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าตาที่หล่อเหลานะครับแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดครับคือพูดง่ายว่าเป็นบุคคลผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้มีความพร้อมนะครับแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เห็นสภาพของเขาหลังจากที่เข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสายตาของท่านนบีที่มองไปทางไปยังซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยเป็นสายตาแห่งความชื่นชมและท่านนบีก็บอกนะครับว่าบุคคลคนนี้เนี่ยในสภาพที่เขาเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยในอดีตเขาคือชายหนุ่มกุเรชนะครับที่ทุกคนกล่าวถึงเขาคือชายหนุ่มนะครับที่เดินไปที่ไหนก็ตามก็จะมีกลิ่นของน้ำหอมมาล่วงหน้านะครับเขาเป็นชายหนุ่มที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้การดูแลและเอาใจใส่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเขายอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเพื่อศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นเหมือนกับภาพสะท้อนให้เยาวชนของพวกเราเนี่ยนะครับได้เห็นว่าจุดที่เรากำลังยืนอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเสียสละไปในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เหมือนกับซอบาท่านนี้หรือเปล่าจากนิดนึงนะพี่น้องฮะพี่น้องลองฟังเกิดนำคร่าวๆที่อาจารย์ได้บอกถึงนะฮะเป็นชายที่เอาว่าง่ายคือเกิดมาบนกองเงินกองทองของพ่อแม่เลยล่ะแต่ชายผู้นี้ยอมสละทุกอย่างตัดภาพมาเราในฐานะวัยรุ่นปัจจุบันผมยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่นะฮะครับทำดีละพี่น้องครับลองนึกดูว่าถ้าเป็นเรานะฮะทรัพย์สมบัติเรามีมากมายเนี่ยเราใช้ในหนทางกับอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ท่านผู้นี้ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีวิตของซอบาท่านนี้เนี่ยนะครับในอิสลามเนี่ยคือในร่มเงาของกะลิมะชะฮาดะห์เนี่ยเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเป็นระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ 13-14 ปี 13-14 ปี 13-14 ปีที่ว่าอยู่ในอิสลามในอิสลามนะครับแต่ทว่านะครับผลบุญที่บุคคลท่านนี้หรือซอบาท่านนี้ได้รับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเข้าอิสลามของชาวอันซอรหรือชาวเมืองมะดีนะห์ทั้งเมืองอัลลอฮ์อักบัรหัวใจคนลุกจริงครับทั้งเมืองเลยทั้งเมืองเลยคือชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับที่มารับอิสลามเนี่ยอยู่ภายใต้การดาวะห์การเรียกร้องของซอบาท่านนี้เพราะนั้นซอบาท่านนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ซอบาธรรมดาเพราะว่าคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกเพื่อที่จะทําหน้าที่ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆคุณมุสตอฟานะครับว่าถ้าซอบาท่านนี้เนี่ยประสบกับความล้มเหลวในหน้าที่ที่รับผิดชอบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งอิสลามคงไม่เดินทางมาถึงเราในปัจจุบันใช่ใช่มั้ยใช่ครับถ้าชาวเมืองมะดีนะห์ในวันนั้นเนี่ยไม่ตอบรับคำเรียกร้องเชิญชวนคำการดาวะห์ของซอบาท่านนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเมืองมะดีนะห์เป็นเมืองที่เป็นต้นกำเนิดนะครับที่ทำให้อิสลามแพร่กระจายจนกระทั่งถึงพวกเราในยุคสมัยปัจจุบันผมจักเริ่มจำได้แล้วท่านนี้เนี่ยยังไม่เอ่ยนะฮะยังไม่เอ่ยใช่คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปก่อนไหมส่งไปมะดีนะห์ก่อนใช่ไหมถูกต้องครับผมนะครับเพราะนั้นบุคคลผู้ที่มีความสำคัญเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่เราจะต้องศึกษานะครับศึกษาในหลายๆแง่มุมนะครับไม่ใช่ศึกษาเพียงแค่การรับอิสลามของท่านเราต้องศึกษาในรูปแบบของการเสียสละในรูปแบบของการเผยแพร่การดาวะในรูปแบบของการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือชายหนุ่มที่จะมีความพร้อมในลักษณะนี้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหหายากหายากมากหายากหายากมากนะครับหายากมากเลยนะฮะอาจารย์ครับแต่เขาก็มาแต่บุคคลมาชาอัลเลาะห์ซอบาท่านนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยถูกกล่าวขานจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และทุกครั้งนะครับที่เรามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเราก็ต้องไปเยี่ยมซอบาท่านนี้ด้วยซึ่งถูกฝังเรายังไม่บอกว่าถูกฝังที่ไหนเดี๋ยวให้พี่น้องได้ตามไปยันในกลางเรื่องของเราครับผมนะครับอยากรู้แล้วฮะอาจารย์อยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วฮะเกิดนำมาขนาดนี้ซอบาท่านนี้นะครับชื่อว่าท่านมุสอับอิบนุอุเมรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านมุสอับอิบนุอุเมรเนี่ยนะครับก็เป็นชายหนุ่มในตระกูลกุเรชก็คืออยู่ในวงวานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยโดยเฉพาะมารดาของท่านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเศรษฐีนีที่สำคัญคนหนึ่งของเมืองมักกะโอ้ระดับนั้นคือว่ากันว่าเนี่ยนะครับด้วยกับความรักที่มารดาเนี่ยหรือแม่ของท่านอุมุสอับมีต่อท่านมุสอับเนี่ยนะครับเสื้อผ้าของท่านมุสอับเนี่ยแม่จะพรมน้ำหอมคือรักลูกสุดๆรักลูกสุดๆเลยนะครับแล้วก็ท่านมุสอับอิบนุอุเมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เป็นคนที่กตัญญูต่อผู้ที่เป็นมารดานะครับรักมากเหมือนกันรักมากคือจนกระทั่งชาวเมืองมักกะเนี่ยกล่าวถึงท่านมุสอับนะครับว่ามุสอับอัลคอยร์คือคนที่รวมในเรื่องของคุณงามความดีทั้งหลายไว้โอ้โหนะครับเป็นคนที่เป็นชายหนุ่มมีฐานะหล่อมีชาติตระกูลมีหน้าตานะครับแล้วก็เป็นคนที่พ่อแม่เนี่ยเอาอกเอาใจนะครับแต่มุสอับด้วยกับการดาวะการเผยแพร่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่เราทราบนะครับว่าระยะเวลา13ปีเนี่ยนะครับท่านนบีใช้ในการเรียกร้องเชิญชวนชาวเมืองมักกะนะครับและแต่ปัญหาคือว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ารับอิสลามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนยากจนไม่ว่าจะเป็นท่านบิลาลไม่ว่าท่านจะเป็นท่านซุไฮบ์อับรูมีนะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นคนยากจนซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกเพราะคนยากจนเนี่ยเขาก็มีความหวังที่จะได้รับอิสรภาพและได้รับในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่จากบุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่า
แล้วคนที่มีความฐานะที่ร่ำรวยคนที่มีความพร้อมทุกอย่างเป็นชายหนุ่มที่เป็นที่หมายปองของสตรีสตรีในเมืองมักกะทำไมเขาถึงมารับอิสลามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าฮีดายะเนี่ยหรือทางนำเนี่ย มาจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อีกประการหนึ่งก็คือสติปัญญานะครับสติปัญญาที่ท่านมุสอับอิบนุอุมัรเมื่อได้รับทราบข่าวการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เกิดความสนใจและอย่างที่เราทราบนะครับว่าในช่วงต้นของการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีเนี่ยท่านนบีจะรวบรวมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ให้ไปรวมตัวกันที่มะรวะห์มะรวะห์ซึ่งในยุคอดีตเนี่ยก็เป็นภูเขานะครับอาจจะไม่สูงมากและที่มะรวะห์เนี่ยก็มีบ้านของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็คือท่านอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมบ้านอัรกอมนะครับหลายครั้งเราได้ยินนะครับหลายพื้นที่เนี่ยบ้านอัรกอมคือบ้านของท่านอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมเนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับจุดศูนย์กลางหรือศูนย์รวมนะครับของชาวมุสลิมชาวมุสลิมในเมืองมักกะฮ์ในตอนนั้นนะครับที่จะมาพบปะที่จะมารับในสิ่งที่เป็นคำสอนรับฟังในอัลกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านมุสอับก็เป็นคนหนึ่งที่มาที่มาที่มารับฟังในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนในเรื่องอิสลามและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้หัวใจของท่านเนี่ยนะครับตอบรับในคำเชิญชวนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิดนึงอาจารย์แสดงว่ามาที่บ้านอัรกอมก่อนที่จะรับอิสลามถูกต้องมั้ยคือมาเรียนก่อนมาเรียนรู้ผมเข้าใจว่าคือท่านมุสอับเนี่ยรับอิสลามก่อนแล้วถึงจะมาเรียนใช่มาศึกษาก่อนมาศึกษานะครับมาศึกษาในสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านมุสอับรับอิสลามนะครับท่านก็มาเรียนรู้มาศึกษามาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจในเรื่องของการละหมาดอะไรต่างๆนะครับที่บ้านของท่านอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านปกปิดเอาไว้ก็คือปกปิดกับผู้ที่เป็นมารดาไม่ให้แม่รู้ไม่ให้แม่รู้เพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่ามารดาของท่านเนี่ยเสียใจแน่นะครับเป็นบุคคลผู้ที่ต่อต้านการเผยแพร่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นท่านจึงพยายามที่จะปกปิดในเรื่องราวดังกล่าวกับผู้ที่เป็นแม่ของท่านท่านแสดงออกกับแม่ของท่านด้วยกับการให้ความเคารพในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เป็นมารดาเพราะอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราอยู่คนละศาสนาแล้วเราจะทิ้งคนที่เป็นบิดามารดาไม่ใช่นะครับศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับทำดีปฏิบัติดีต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่ยกเว้นในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้หรือสิ่งที่จะทำหรือสิ่งที่จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยนะครับไปปะปนกับเรื่องของความเชื่อตรงนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามวางกรอบระเบียบเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ความลับมันก็แน่นอนไม่มีในโลกไม่มีในโลกนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าชาวเมืองมักกะฮ์ท่านหนึ่งก็คือท่านอุสมานอิบนุตอลฮะห์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยซึ่งท่านอุสมานเนี่ยหลังจากนั้นก็รับอิสลามนะครับท่านอุสมานอิบนุตอลฮะห์เนี่ยก็ได้ไปด้อมๆมองๆอยู่แถวบ้านของท่านอัรกอมบินอบีอัรกอมและก็ได้ไปเห็นท่านมุสอับนุมัรเนี่ยนะครับละหมาดโอ้โหทีนี้ความแตกพอความแตกท่านอุสมานก็รีบไปหามารดาของท่านมุสอับนุมัรและก็กล่าวแก่มารดาของท่านมุสอับนะครับว่ามุสอับเนี่ยเปลี่ยนศาสนาแล้วมารดาของท่านมุสอับเนี่ยนะครับก็ได้เรียกท่านมุสอับแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็ถามท่านมุสอับก็ยอมรับว่าเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ยังเรียกร้องเชิญชวนผู้ที่เป็นมารดานะครับให้ยอมรับในการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บุคคลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ฮิดายะห์แม่ทางนำเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่เอานะครับมารดาของท่านมุสอับก็ปฏิเสธแล้วก็กักขังท่านมุสอับนะครับไม่ให้มีโอกาสไปเรียนรู้ศาสนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยมุสลิมที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์เนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงและถูกทำร้ายจากชาวเมืองมักกะฮ์โดยเฉพาะพวกกุเรชนะครับซึ่งหัวหน้าไอ้หัวโจกก็อย่างที่เรารู้ก็คืออบูละฮับกับอบูยะฮันนะครับจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอนุญาตให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์บางกลุ่มเนี่ยอพยพเพื่อที่จะไปหาสถานที่ปลอดภัยที่มีความปลอดภัยและด้วยกับความหวังของท่านนบีว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่มั่นในเรื่องของการดะวะห์อิสลามในอนาคตนะครับ
ถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราบรรดาซอฮาบะห์อพยพก็คือเมืองฮาบะชะอย่างเรื่องราวของฮาบะชะเรื่องราวของกษัตริย์นายาชีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับท่านมุสอับเนี่ยพอทราบถึงการอพยพดังกล่าวเนี่ยถูกขังอยู่นะถูกขังอยู่ถูกกักตัวท่านเป็นคนหนุ่มอ่ะท่านก็สามารถที่จะปลดนะครับพันธนาการที่อยู่ที่ร่างของท่านแล้วก็ถูกมัดถูกมัดก็หนีไปนะครับแล้วก็อพยพไปยังเมืองฮาบะชะนะครับและก็อยู่ที่เมืองฮาบะชะเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งมีข่าวว่าชาวเมืองมักกะเนี่ยรับอิสลามนะครับท่านมุสอับและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ร่วมอพยพเนี่ยก็เดินทางกลับมายังเมืองมักกะพอเดินทางมายังเมืองมักกะปรากฏว่าพระสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวจริงเอาข่าวลือเป็นเพียงแค่ข่าวลือและเป็นเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องนะครับมารดาของท่านมุสอับเนี่ยก็พอเห็นท่านมุสอับกลับมาเนี่ยด้วยกับความรักคือไม่กล้าที่จะไปทำร้ายลูกสิ่งที่นางทำก็คือเพียงแค่การจับมากักขังหรือพันธนาการคือรักนะแต่คราวนี้ท่านมุสอับไม่ยอมแล้วนะครับแต่ไม่ยอมของท่านมุสอับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพูดจากับผู้ที่เป็นแม่ด้วยกับคำพูดที่ไม่ดีไม่ใช่นะครับท่านมุสอับก็ยังใช้อุสลูปหรือรูปแบบในการด่าว่าการเรียกร้องมารดามาสู่การอิสลามและก็กล่าวกับผู้ที่เป็นมารดานะครับว่าโอ้แม่ของฉันถ้าหากว่าแม่จะให้ใครมาจับหรือพันธนาการฉันเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยให้แม่รู้นะครับว่าคนที่จะเข้ามาฉันจะไม่ยอมแล้วเขาจะกลายเป็นศพคือแสดงว่าท่านมูซัมเนี่ยคือเป็นชายหนุ่มที่มีในเรื่องของเรี่ยวแรงพละกำลังแล้วมีความสามารถในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับมารดาของท่านมูซัมเนี่ยพอได้ยินคำพูดนั้นก็รู้ว่าสิ่งที่ลูกพูดเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆเอาจริงมารดาของท่านมูซัมก็ไม่กล้าที่จะทำเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ท่านมูซัมก็ออกเดินทางอพยพไปยังเมืองฮาบะชะเป็นครั้งที่สองนะครับไปอยู่ที่เมืองฮาบะชะจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เดินทางกลับมาซึ่งขนาดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังทำเนี่ยก็คือการหาพื้นที่ที่จะมีความปลอดภัยและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจและรวมถึงการเผยแพร่ศาสนาได้อย่างอิสระได้อย่างเต็มที่สถานที่ที่ท่านนบีเดินทางไปเนี่ยอย่างเช่นเมืองตออิฟนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือการปฏิเสธจากชาวเมืองตออิฟจนกระทั่งถึงรวมถึงการทำร้ายต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปอยู่ที่ฮาบะชะมันก็ไกลใช่ถูกต้องนะครับเพราะอยู่ต้องข้ามทะเลดงทะเลแดงนะครับเพราะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ท่านทำก็คือช่วงเวลาที่มีการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยท่านจะเดินทางไปเพื่อที่จะเสนอตัวแล้วก็เรียกร้องเหล่าบรรดาเผ่าต่างๆนะครับของชาวอาหรับที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับแล้วก็บอกในเรื่องราวอิสลามนะครับปรากฏว่ามีชนจากเมืองยัสริบนะครับมาประมาณ12คนนะครับมาประกอบพิธีฮัจญ์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอัสอัดบินซูรอรอนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับพอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปเรียกร้องแก่เขาเนี่ยในเมืองมะดีนะห์เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันจะไม่ใช่มีเฉพาะชาวอาหรับที่เป็นอัสและคอรอดอย่างเดียวมันก็จะมีพวกยิวด้วยและพวกยิวเนี่ยเป็นอะฮ์ลุลกิตาบนะครับในตำราของพวกยิวเนี่ยเขาบอกว่าจะมีรอซูลคนสุดท้ายได้จะปรากฏขึ้นนะครับเหล่าบรรดาชาวเมืองยัสริบเนี่ยก็ได้เมื่ออยู่ร่วมกับพวกยิวใช่ไหมก็ได้ฟังก็พอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเรียกร้องมาสู่อิสลามและลักษณะของท่านนบีก็ตรงกับที่บรรดายะฮูดีได้พูดถึงในกิตาบในอารุนกิตาบได้พูดถึงเพราะนั้นชาวเมืองยัสริบกลุ่มนี้เนี่ยจึงให้สัจญาบันและก็ยอมรับอิสลามกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าถ้าท่านนบีต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองยัสริบและเราจะปกป้องท่านนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับการปกป้องของเราที่มีต่อลูกๆและภรรยาของเราทีนี้ท่านนบีก็คิดนะครับว่าชาวเมืองยัสริบในตอนนั้นมีเพียงแค่12คนครับมันไม่เพียงพอเพราะถ้าเมื่อท่านนบีอพยพไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นสงครามนั่นแหละก็คือสงครามจากชาวเมืองมักกะท่านนบีก็คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้จำนวนของ
ซอฮาบะหรือคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยในเมืองยะซริบเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นก็ต้องหาคนคนหนึ่งที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในการทูตในการเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะเมืองมะดีนะเมืองที่เมืองมะดีนะที่เมืองยะซริบที่เมืองยะซริบก่อนนะครับปัญหาคือว่าแล้วจะส่งใครไปซอฮาบะที่อยู่ในเมืองมักกะในตอนนั้นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานนะครับท่านทอนนะท่านอับดุลรอมานบินเอาตอนนั้นท่านอุมัรรับแล้วนะครับตอนนั้นท่านอุมัรรับแล้วก็ท่านนบีก็คิดว่าจะส่งใครไปดีครับตรงนี้เองเนี่ยบรรดานักประวัติศาสตร์จึงกล่าวนะครับว่าสิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพุทธเดอะไรท์แมนอินเดอะไรท์จ็อบเอาคนเนี่ยนะครับวางให้ถูกวางให้ถูกกับงานท่านนบีเลือกท่านมุสับอินอุเมรเพราะท่านมุสลิมเนี่ยบุคลิกของท่านเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนและเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่ใฝ่รู้และเป็นคนที่มีความเป็นคนที่มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและบุคลิกดีลักษณะมิตรภาพอะลักษณะมิตรภาพคือเป็นลักษณะที่มีความเหมาะสมนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ให้ท่านมุซับอินุเมรเนี่ยนะครับเดินทางไปพร้อมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จากเมืองยะซริบ12คนนี้12คนที่มารับอิสลามไปพร้อมเลยไปพร้อมกันครับเพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมะดีนะห์นะครับและท่านมุซับเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำถามเนี่ยมุสตอฟาสมมติว่าผมบอกมุสตอฟาให้เดินทางไปยังเมืองหนึ่งที่ไม่มีมุสลิมอยู่เลยและไปเผยแพร่ศาสนาที่นั่นเงินเดือนก็ไม่ให้ไปไหมไปนะไปจริงไงจริงคนดูแลก็ไม่มีครับไปเพราะอะไรไปเพราะว่าคำสั่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเพราะว่าความรับผิดชอบในหน้าที่นะครับในการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมุซับอิบนุอุเมรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้เดินทางไปพร้อมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งมีท่านอัสซัดบินซุรอรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุและเดินทางไปยังเมืองมะดีนะห์เมืองยะซริบนะตอนนั้นไปยังเมืองมะดีนะห์หรือที่เรียกในตอนนั้นว่าเมืองยะซริบนะครับและท่านก็ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทุกบ้านของชาวเมืองมะดีนะห์ท่านมุซับก็จะไปเยี่ยมนะครับจนกระทั่งนะครับการเข้ารับอิสลามของชาวเมืองมะดีนะห์ก็ค่อยมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากเพียงพอที่จะดูแลหรือปกป้องที่จะบอกแก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับท่านอัสซัดอิบนุซุรอรอเนี่ยนะครับจึงได้กล่าวแก่ท่านมุซับนะครับว่ามีคน2คนเนี่ยถ้าท่านมุซับสามารถที่จะเรียกร้องเขาทั้ง2นี้มาเป็นอิสลามได้มุสลิมได้เนี่ยชาวเมืองมะดีนะห์เกือบทั้งเมืองจะรับอิสลามจะเป็นอิสลามนะครับ2คนนี้เนี่ยก็คือคนที่เป็นคนสำคัญในเผ่าอัสนะครับบุคคลแรกก็คือท่านอุซัยด์อิบนุฮุดัยร์และบุคคลที่2ก็คือท่านซะบินมุอาซนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุ2คนนี้เนี่ยนะครับก็หลังจากที่ท่านมุซับไปเนี่ยต่อต้านช่วงแรกต่อต้านเลยต่อต้านเพราะเขาเป็นระดับหัวหน้าใช่อยู่ๆคนแปลกหน้ามาที่เมืองฉันแล้วมาบอกกับคนในการดูแลของฉันจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนศาสนาก็เกิดความไม่พอใจนะครับท่านซาบินมูอาซก็ได้กล่าวแก่ท่านอุซัยบินฮุดัยร์นะครับว่าเฮ้ยแกไปดูหน่อยสิไอ้หนุ่มแปลกหน้าที่มาจากเมืองมักกะเนี่ยเป็นใครมันเป็นใครมันมาทำอะไรที่นี่มันเสียหน้านะมันมาทำให้ไอ้คนในเมืองยะซริบเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปดูมันหน่อยสิก็ปรากฏว่าก็ไปเจอกันนะครับไปเจอกันเนี่ยนะครับท่านอุไซด์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้มาหาท่านมุซับแล้วก็ไล่ท่านมุซับแกออกไปจากเมืองนี้เดี๋ยวนี้เลยนะท่านอัสซัดบินซุรอรอก็บอกว่ามุซับดาวามันเลยโอ้โหดาวามันเลยถ้าเป็นเราหนูโดนไล่โอ้โหใจเสียแล้วคนระดับเจ้าเมืองอะไรระดับว่าเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองมาไล่เนี่ยท่านมุซับเนี่ยนะครับด้วยกับความเฉลียวฉลาดและก็ฮิกมะห์ในการเผยแพร่นะครับและตอนนั้นเนี่ยท่านอุไซเนี่ยมาเอาถือหอกมาเลยนะโอ้โหบอกถ้าแกไม่ไปเนี่ยจะเอาหอกเนี่ยแทง
ท่านมุสอับก็กล่าวกับท่านอุไซด์นะครับว่ายาอุไซด์ฉันรู้ดีว่าท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนั่งแล้วก็ฟังในสิ่งที่ฉันนำเสนอสักนิดหนึ่งถ้าท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยท่านก็ไม่ต้องรับละทิ้งมันแต่ถ้าท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยท่านก็รับฟังมันสักนิดหนึ่งท่านอุไซก็เป็นอย่างที่ท่านมุสลิมบอกนะครับเป็นคนที่คนที่มีสติปัญญาครับนะครับคนระดับเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยคงไม่ใช่ธรรมดาท่านอุไซบอกว่าเป็นคำพูดที่ดีก็นั่งฟังเวลานั่งฟังเราหอกปักข้างหน้าแล้วก็เอามือเอามือเท้าเนี่ยวางเท้านิดนึงประเภทวางท่านิดนึงนะครับท่านมุสลิมก็นำเสนอในเรื่องราวอิสลามท่านมุสลิมก็นำเสนอในเรื่องของอัลกุรอานอายะกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงเราอันซันนาฮาดัลกุรอานอะลายะบลินรอรออัยตะฮูคอชิอัมมุตัสซอดีอัมมินคอชิยะติลลาห์หากแม้นว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมายังภูเขาเจ้าจะเห็นว่าภูเขาเหล่านั้นมันแตกนะครับมินคอชิยะติลลาห์ด้วยกับความกลัวกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหัวใจของบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขารับอิสลามเนี่ยรับฟังกุรอานใบหน้าเปลี่ยนใบหน้าของท่านอุไซเปลี่ยนไปทันทีและก็กล่าวกับท่านมุสอับนะครับว่ายามุสอับมันเป็นคำพูดที่ดีมากถ้าฉันต้องการที่จะเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่นับถือศาสนานี้เนี่ยฉันจะทำอย่างไรท่านมุสอับก็บอกว่าท่านจงอาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าของท่านท่านอุไซก็รีบวิ่งไปยังสวนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองมาเนียนะอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ตรงนั้นเนี่ยท่านก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วก็ชำระล้างเสื้อผ้าของท่านและกลับมาท่านมุสอับแล้วก็กล่าวว่าอัชฮะดูอันลาอิลาฮะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านอุไซเนี่ยนะครับอามานะมันเกิดขึ้นแล้วในเมื่อฉันเป็นอิสลามแล้วเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนของฉันเพื่อนสนิทคือท่านซาบบินมูอาเขาก็ไม่ควรที่จะอยู่ในความเชื่อแบบเดิมอยู่ยาฮิลียะก็ต้องดึงมาให้ได้ท่านอุไซบอกว่ามุสอับไปกับฉันเนี่ยไปหาท่านซะบินมูอาสแล้วก็เรียกร้องแก่ท่านซะนะครับในเรื่องราวอิสลามท่านอุไซนำไปก่อนเลยเพราะท่านซะบินมูอาสเห็นท่านอุไซท่านกำลังนั่งอยู่กับเหล่าบรรดาพรรคพวกของท่านเฮ้ยหน้าอุไซไม่หน้าเปลี่ยนไม่ได้เป็นแบบที่ไปหาผมไปหาไม่เหมือนที่คุยไว้ก่อนไม่เหมือนที่คุยไว้แต่ตอนแรกหน้ามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านอุไซก็บอกว่าสันซะสิ่งที่ฉันได้ยินมาจากมุสอับเนี่ยผมเป็นเรื่องที่ดีมากอยากให้ฟังอยากให้ฟังนะครับแต่ท่านซะบินมูอาซก็ยังมีความรู้สึกต่อต้านเพราะท่านเป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่าตระกูลอับดุลอัชฮัลนะครับซึ่งเป็นเผ่าที่ใหญ่ในเมืองมาดินแม่เมืองยัสริบในขณะนั้นคือเผ่านี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตระกูลของอันเอาส์นะครับเพราะท่านซาบินมูอาสเนี่ยนะครับก็ได้พบกับท่านมุสอับท่านมุสอับก็เรียกร้องเชิญชวนนะครับท่านซาบินมูอาสแล้วก็ให้ข้อเสนอในลักษณะเดียวกับที่กล่าวกับท่านอุไซบินกุเดรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านซาบินมูอาสก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่เป็นคนที่รับฟังอ่ะ คือไม่ใช่เป็นคนที่หุนหันพลันแล่นจะทำอะไรโดยที่ไม่ฟังเหตุผลก็ไม่ใช่อ่ะฟังก็ฟังนั่งฟังก็ฟังท่านมุสับก็นำเสนอในเรื่องของอิสลามท่านมุสับก็นำอัลกุรอานนะครับมาอ่านให้กับท่านซาบินมูอาสได้ฟังรัศมีแห่งอิสลามก็เข้าไปในหัวใจของท่านซาบินมูอาสนะครับแล้วก็ท่านซาบินมูอาสเนี่ยนะครับก็อาบน้ำชำระล้างเสื้อผ้าและร่างกายและก็รับอิสลามหลังจากนั้นสิ่งที่ท่านซาบินมูอาสกระทำเนี่ยนะครับก็คือประกาศแก่ชาวเผ่าบันิอัชชันนะครับซึ่งเป็นอยู่ในตระกูลของท่านเพราะท่านเป็นหัวหน้าเผ่าท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคนที่อยู่ในเผ่าบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้นำของพวกเราเป็นคนดีในหมู่ของพวกเราท่านซาบินมูอาสบอกนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกท่านทั้งหลายนะครับเกียรติยศพวกท่านทั้งหลายชีวิตของพวกท่านทั้งหลายนะครับสตรีของพวกท่านหลายจะเป็นที่ต้องห้ามสำหรับฉันจนกว่าพวกท่านจะรับสลามสลามสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบันิอัชฮันทั้งหมดรับอิสลามหมดเลยอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นความสำเร็จนะครับ
ท่านมุสอับนำนบีส่งท่านมุสอับมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านมุสอับก็ได้เดินทางไปยังเมืองมักกะนะครับในปีถัดไปในปีแรกจำได้ไหมมีชาวเมืองยะทริบกี่คน12คนครั้งนี้มาทั้งหมด72คนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ในระยะเวลาเพียงแค่1ปีนะครับคำถามคือว่าเราเนี่ยรับอิสลามมาแล้วกี่ปีโอ้เราเกิดในฐานะของการเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วกี่ปีเรามีคนที่เข้าใจอิสลามและรับอิสลามด้วยกับคำพูดและการกระทำของเราบ้างหรือเปล่าในขณะที่ท่านมุสอับใช้ระยะเวลาเพียงแค่1ปีทำให้ชาวเมืองมะดีนะห์เกือบทั้งเมืองเนี่ยผมจะไม่บอกนะครับว่าทั้งเมืองคือมีเกือบทั้งเมืองเพราะในเมืองมะดีนะห์ก็มีบางคนที่ยังเป็นมุนาฟิกใช่ไหมยังมีหลายคนที่ยังเป็นยะฮูดีนะครับชาวและเป็นชาวอาหรับที่เป็นมุชริกีนที่ยังปฏิเสธต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างน้อยๆชาวเมืองมะดีนะห์เกือบทั้งเมืองรับอิสลามและอย่างที่เรารู้นะครับว่ามันดัลละอะลาคอยรินกะฟาลิฮีใครก็ตามที่แนะนำสั่งสอนในการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาก็จะได้รับความดีด้วยอัลลอฮ์โอ้โหมหาศาลนะอาจารย์ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วท่านมุสลิมเนี่ยไม่จำเป็นต้องละทิ้งสิ่งที่พ่อแม่ให้มานะถูกต้องทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติทุกอย่างเพียบพร้อมหมดนะครับนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยวันที่ท่านมุสลิมไปพบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนอย่างที่เรารู้นะครับว่าท่านมุสอับขณะที่ยังไม่รับอิสลามเนี่ยกลิ่นหอมของท่านมาก่อนตัวของท่านอัลลอฮ์แต่หลังจากที่รับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับเสื้อผ้าไม่ได้มีเสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างสวยงามเป็นเสื้อที่ทำจากหนังคือชาวเมืองมักกะเนี่ยเขาไม่สวมใส่นะเสื้อผ้าที่ทำจากหนังคนที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากหนังเนี่ยคือคนที่ยากจนเพราะเสื้อผ้าที่ท่านมุสอับนำมาสวมใส่เป็นเสื้อผ้าที่เอาภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้หนังใช่ไหมเป็นเอาเลาะแล้วก็นำมาเย็บเป็นเสื้อผ้าอัลลอฮ์นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเห็นท่านมุสลิมเนี่ยท่านนบีร้องไห้เลยนะคือวันแรกที่ฉันเจอใช่ชายคนนี้เนี่ยเป็นอีกแบบนึงเป็นอีกแบบนึงแต่วันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์นะครับก็ได้ร่วมอพยพไปยังเมืองยะสริบนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดาซอบะนะครับและหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อพยพไปพร้อมกับท่านอบูบักรนะครับแล้วก็ไปตั้งที่มั่นรวมถึงในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่เมืองยะสริบและท่านนบีก็เปลี่ยนแปลงชื่อของเมืองยะสริบเป็นเมืองมาดีนะห์หรือเมืองตอยบะห์นะครับชาวกุเรชก็ไม่ได้ปล่อยให้ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอบะสามารถที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้อย่างง่ายดายเพราะเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้เป็นอิสระจะเพิ่มขึ้นแน่จำนวนของมุสลิมก็จะเพิ่มขึ้นจนพวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำคืออะไรสงครามนะครับคือสงครามสงครามแรกที่เกิดขึ้นก็คือสงครามบาดัรนะครับในปีที่2ของการหลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่เรารู้นะครับว่าจุดกำเนิดของสงครามครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นไม่ใช่ต้องการที่จะไปรบกองคาราวานจะปล้นกองคาราวานเพราะว่าวันที่ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอบะอพยพจากเมืองมักกะเนี่ยมาตัวเปล่านะมุซอฟานะครับทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยชาวกุเรชไม่อนุญาตไปตัวเปล่าทรัพย์สินอยากจะไปใช่ไหมทรัพย์สินต้องทิ้งไว้ที่นี่เพราะนั้นไปตัวเปล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวกับเหล่าบรรดาซอบะห์นะครับว่าพวกกุเรชเนี่ยเขาจะมีกองคาราวานในเรื่องของการค้าขายไปยังเมืองชามนะครับหรือแคว้นชามนะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะกองคาราวานที่จะมาถึงเนี่ยเป็นกองคาราวานที่มีทรัพย์สินอย่างมากมายภายใต้การนำของท่านอบูซุบยานตอนนั้นยังไม่รับอิสลามนะครับก็เลยยกกองทัพที่มันยังไม่ได้มีความพร้อมเพราะไม่ได้ต้องการไปทำสงครามเพียงต้องการไปขัดขวางแล้วก็ยึดในสิ่งที่เป็นของในกองคาราวานเหล่านั้นนะครับปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดก็เกิดสงครามขึ้นคือสงครามบาดัรและสงครามครั้งนั้นชัยชนะก็เกิดขึ้นแก่มุสลิมบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องคือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ม่ได้มอบของรางวัลหรือว่าทรัพย์สินใดๆให้กับท่านมุสับอิบนุอุเมรในการที่ท่านนำศาสนาอิสลามมาเผยแพร่ที่เมืองมาดีนะมาดีนะเพราะไม่อยากให้ท่านมุสับอิบนุอุเมรเนี่ยนะครับไปยึดติดกับรางวัลหรือการตอบแทนในเรื่องของดุนยาทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่คือถามว่าผิดไหมบางครั้งมันก็พูดยากว่าเราเนี่ยเรามีลูกเวลาที่เราต้องการให้ลูกของเราละหมาดเวลาที่ต้องการให้ลูกของเราถือศีลอดเนี่ยเราก็มักที่จะใช้กุศโลบายอ้าวถือศีลอดครบ30วันเดี๋ยวย่อจะซื้อนู่นให้ย่อจะมอบนี่ให้ถามว่าเป็นสิ่งที่ผิดไหมมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือว่าหัวใจของลูกของเราเนี่ยจะไปผูกพันกับเรื่องของของรางวัลมากกว่าการกระทำในความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงไม่ได้มอบในสิ่งที่เป็นของรางวัลของรางวัลนะครับหรือการตอบแทนใดๆแก่ท่านมุสับอิบนุอุเมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดในสงครามบะดรเกิดขึ้นในปีที่2นะครับในปีที่3เนี่ยนะครับชาวกุเรชด้วยกับความอับอายในความพ่ายแพ้แค้นใจด้วยแค้นมาตั้งพันชาวเมืองมาดีนะเพียงแค่300ยังเอาชนะไม่ได้และมีหนำซ้ำนะครับก็มีการสูญเสียของคนสำคัญนะครับหลายหลายคนในเมืองมักกะนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอบูยะฮันหรือว่าบุคคลคนอื่นก็เลยรวบรวมกองทัพได้ประมาณ 3,000 ป่ะ 3,000 คนใช่ไหมว่าใช้ได้ยังจำได้ทำดินละนะครับรวบรวมกองทัพได้ประมาณ 3,000 คนและยกทัพมายังเมืองมาดีนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มูชาวะเราะห์ปรึกษาหารือกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือใจจริงท่านนบีเนี่ยอยากที่จะตั้งรับในเมืองมาดีนะครับแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์หลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมรบในสงครามบะดรบอกว่าไม่ได้ท่านนบีจะปล่อยให้ศัตรูเข้ามายังเมืองมาดีนะไม่ได้เพราะนั้นเราต้องออกไปตั้งรับข้างนอกก็เลยคุยกันว่าทางที่จะเข้ามายังเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็คือทางธรรมจากอูฮุดไปตั้งรับที่อูฮุดรวมกองทัพได้พันคน 1,000 คนและระหว่างทางมูนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอุบัยอินซาลูนนํา300คนเนี่ยอัลลอฮ์ถอยกลับนะครับเพราะนั้น 7,000 เอ้ย700กับ 3,000 พี่น้องจำชื่อดีๆนะฮะอับดุลลอฮ์บินอุบัยอินซาลูนอย่าไปตั้งชื่อลูกนะพี่น้องนะอับดุลลอฮ์ตั้งได้ตั้งได้พูดผิดแต่อะไรบินซาลูนที่ประเทศอย่าไปตั้งเด็ดขาดนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเนี่ยก็มีลูกชายนะชื่อว่าอับดุลลอฮ์บุตรของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนเนี่ยนะครับและลูกชายของท่านเนี่ยก็เป็นมุสลิมนะครับเพราะนั้นคือไม่ได้มาหมายความว่าพ่อแม่เป็นคนเลวและลูกจะต้องเลวและไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เป็นคนดีลูกจะต้องเป็นคนดีด้วยนะครับแล้ว700 700กับ 3,000 โอ้โหแต่อีมานความศรัทธาที่อยู่ในหัวใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์700ก็700ไม่กลัวนะครับการวางแผนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้มีกองแม่นธนู50คนบนภูเขาอันไอเนนนะครับหรือที่เราเรียกในปัจจุบันว่ายาบันอารูมะภูเขาอรูมะแปลว่าธนูนะเริ่มต้นของสงครามเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับจากหน้าประวัติศาสตร์คืออะไรคือการแตกพ่ายของกองทัพที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 คนเนี่ยแตกพ่ายนะครับเพราะว่ากองทัพม้าของฮอลิดอิบนุวาลิดซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้อิสลามเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาจู่โจมนะครับเพราะติดพลธนูอยู่ติดพลธนูอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรื่องราวอย่างที่เราได้รับรู้กันนะครับว่ากองพลธนูเนี่ยก็ลงมาเก็บช่วยเก็บทรัพย์เฉลยด้วยกับความคิดว่าสงครามแล้วมันสิ้นสุดแล้วนะครับชัยชนะเป็นชัยชนะของพวกเราแล้วเนี่ยจนกระทั่งเปิดช่องว่างให้คือนบีสั่งไม่ให้ลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ให้ลงนะครับเกิดช่องว่างท่านคอลิดอิมูวาลิดก็เลยใช้กองฐานม้าที่มีความชำนาญของท่านเนี่ยเข้าไปจู่โจมแล้วก็สังหารตีโอมมาได้เลยตีโอมมาได้แล้วก็สงครามก็เปลี่ยนนะครับจากชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกลายเป็นความระส่ำระสายจากการที่กองทัพ 3,000 คนเนี่ยเริ่มเข้ามาห้อมล้อมและพยายามที่จะสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลผู้ที่ท่านนบีนะครับมอบหมายให้ถือธง
ซึ่งเป็นเครื่องหมายนะครับของกองทัพก็คือท่านมุสลิมบินอุเมรมือข้างขวาของท่านถือธงมือข้างซ้ายของท่านถือดาบโอ้โหคือท่านไม่ใช่เป็นคนที่ขี้ขลาดท่านเป็นคนที่กล้าหาญนะครับพอท่านมุสลิมบินอุเมรเห็นว่ากองทัพของมุสลิมเนี่ยกำลังระส่ำระสายและก็มีกองทหารของพวกกุเรชกำลังมุ่งไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าท่านมุสอับหันหลังกลับแล้วก็หนีทำได้ไม่ทำได้แต่ท่านมุสอับด้วยกับความรักที่มีต่อท่านนบีและความรักที่มีต่อศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านยืนหยัดแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเพื่อเป็นการชะลอนะครับแล้วก็ใช้มือของท่านที่ถือดาบเนี่ยคอยต่อสู้จัดการกับเหล่าบรรดาศัตรูที่กำลังมุ่งไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุกอมีอะห์นะครับซึ่งเป็นมุชริกีนเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นแม่ทัพซึ่งอยู่บนหลังม้ามีความชำนาญก็ใช้ดาบของเขาเนี่ยตัดแขนข้างขวาของท่านมูซับที่กำลังถือธงอยู่นะครับธงแขนข้างขวาของท่านมูซับขาดธงกำลังจะหล่นท่านมูซับทิ้งดาบแล้วก็เอาแขนข้างซ้ายถือธงอิบนุกอมีอะห์ใช้ดาบฟันแขนข้างซ้ายของท่านมูซับธงกำลังจะหล่นไปที่พื้นท่านมูซับไม่ยอมให้คำว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮ์เนี่ยมันตกไปที่พื้นใช้ไหล่ทั้งสองของท่านเนี่ยบีบธงเพื่อไม่ให้ธงตกท่านอิบนุกอมีอะห์นะครับก็ใช้หอกเนี่ยปักไปที่ร่างของท่านมุสับและร่างของท่านมุสับก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตชะฮีดหลังจากสงครามสิ้นสุดเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเก็บรวบรวมนะครับผู้ที่เสียชีวิตในสงครามพอท่านนบีเห็นผู้ที่เป็นลุงของท่านคือท่านฮัมซะท่านฮัมซะนะครับท่านฮัมซะเนี่ยนะครับก็ถูกท่านวาชีซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่รับอิสลามเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับใช้หอกสังหารแล้วก็พวกกุเรชเนี่ยนะครับก็มาทำร้ายศพของท่านฮัมซะเอามีดเนี่ยผ่าที่ท้องของท่านฮัมซะนะครับเอาตับออกมาอะไรต่างๆซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ชาวอาหรับโดยปกติเขาไม่ทำกันแต่ด้วยกับความแค้นที่มีตอนท่านนำซะพวกเขาก็ทำเช่นนั้นท่านนบีเห็นท่านนำซะท่านนบีก็ร้องไห้เพราะท่านนำซะคือลุงสุดที่รักเป็นลุงสุดที่รักและเปรียบนบีมาตลอดอยู่เป็นมีแม่นมคนเดียวกันนะครับมันคือเปรียบเสมือนทั้งลุงและเปรียบเสมือนทั้งพี่ชายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีร้องไห้และอีกคนหนึ่งที่ทำให้น้ำตาของท่านนบีไหลก็คือท่านมุสอับว่ากันว่านะครับใบหน้าของท่านมุสอับเนี่ยนะครับก้มคือเขาเรียกว่าใบหน้าเนี่ยก้มไปที่พื้นนะครับเต็มใบหน้าเต็มไปด้วยกับเลือดนะครับเหมือนกับว่าท่านมุสลิมไม่ต้องการให้ท่านนบีเห็นท่านเจ็บหัวใจแล้วนะพอท่านนบีเห็นท่านมุสลิมเนี่ยนะครับท่านนบีก็ร้องไห้แล้วท่านนบีก็กล่าวนะครับอายะกุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านมินัลมุมินีนะริยาลุนจากบางส่วนของผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอดะกูมาอาฮัดุลลอฮุอะลัยคือผู้ที่มีความสัตย์จริงในสิ่งที่ให้คำสัญญากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมินฮุมและจากบางส่วนของพวกเขาอย่างเช่นท่านมุสอับมันกอดอนะบะฮูเขาได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนวะมินฮุมมัยยันตะซิรและมีอีกบางกลุ่มที่กำลังรอคอยในสิ่งที่เขากำลังสัญญาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาบัดดะลูตับดีลาพวกเขาเหล่านี้นะครับหัวใจของพวกเขาไม่มีการผันแปรในสิ่งที่เขามีความมุ่งมั่นและก็ผูกพันกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะฝังร่างของท่านมุสอับอย่างที่เราทราบนะครับว่าเสื้อผ้าของท่านมุสอับเนี่ยนะครับเป็นเสื้อผ้าที่ทำมาจากหนังพอปกปิดด้านล่างศีรษะก็โผล่ปกปิดด้านบนครั
างล่างข้างล่างก็โผล่จากชายหนุ่มที่เป็นคนที่ร่ำรวยจากชายหนุ่มที่สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสวมใส่เสื้อผ้าที่มีกลิ่นหอมจากชายหนุ่มที่มีผิวที่อ่อนนุ่มเหมือนกับผิวของสตรีวันนี้บุคคลผู้ที่เสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้เปลี่ยนไปเขาได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเครื่องประดับของดุนยาเพื่อมุ่งหวังรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นกาฟันของท่านมูซาบก็คือเสื้อผ้าของท่านปิดเพียงแค่ส่วนบนแล้วก็ใช้กิ่งก้านอินทผลัมปิดด้านล่างแล้วท่านก็ถูกฝังอยู่ที่อุฮุดนี่คือเรื่องของชายหนุ่มพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คำถามที่เราจะต้องถามตัวของพวกเราเองถามเยาวชนของพวกเราว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างเพื่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือเรื่องราวของบุคคลผู้ที่สำคัญคนที่เป็นซะฟีรนะครับหรือทูตคนแรกคนที่ทำหน้าที่ในการทำให้ชาวเมืองมะดีนะห์เกือบทั้งเมืองเนี่ยรับอิสลามคนที่ทำหน้าที่ในการปกป้องศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังนะครับว่าลูกหลานของเราจะเป็นเหมือนกับมุสอับอามีนเราหวังนะครับว่าตัวของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการงานที่ท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ปฏิบัตินะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็นำเสนอให้พี่น้องได้เห็นถึงชีวประวัติของซอบะห์ท่านนี้ท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องฮะเมื่อกี้ถ้าได้ฟังแต่ท่านได้ฟังติดตามมาตั้งแต่แรกนะฮะในเรื่องเราเมื่อกี้เจ็บจริงๆนะฮะเจ็บปวดหัวใจตรงที่อาจารย์ได้อธิบายในลักษณะตอนที่ท่านมุสอับนั้นจะเสียชีวิตลงพี่น้องลองนึกถึงคนเป็นเพื่อนก็พอนะเพื่อนเรานะฮะหรือคนในครอบครัวเราเวลาที่เขาเสียชีวิตพี่น้องฮะเรายังเสียใจขนาดไหนเราสมมติเราได้ข่าวเพื่อนรักของเราคนนึงเสียชีวิตไปแต่คนคนนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าครั้งแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นชายผู้นี้เนี่ยฮะนบีรู้สึกปะปื้มประทับใจกับชายผู้นี้มากแต่วันที่ท่านมุสอับเสียชีวิตลงที่อาจารย์บอกว่าท่านมุสอับนั้นเสียชีวิตในขณะที่ท่านคว่ำหน้าลงไปนะฮะใบหน้าเต็มด้วยเลือดเสมือนว่าไม่อยากให้ท่านนบีนั้นเห็นภาพของตัวเองเสียชีวิตตรงนั้นไปอัลเลาะห์นะฮะอันนี้ต้องหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบฉบับของพวกเราที่ผ่านมาตั้งแต่ในสมัยอดีตหวังเป็นอย่างยิ่งให้ตัวเราเองนะฮะอย่างน้อยสักเล็กน้อยที่เราได้มีโอกาสทํางานหนทางของอัลเลาะห์เสียสละหนทางของอัลเลาะห์ทําทุกอย่างเพื่ออัลเลาะห์ช่วยเหลือพี่น้องของเราเพื่ออัลเลาะห์พยายามทําทุกอย่างเราอาจจะไม่มีความรู้เราอาจจะมีอะไรบ้างที่เราช่วยตรงนั้นได้ขอให้เราได้ช่วยกันให้ศาสนาของอัลเลาะห์นั้นมียาวต่ำวันกิยามะอิชาอัลเลาะห์พี่น้องครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยยะซักมุลลอฮ์คอยรอนมากๆนะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งอิชาอัลเลาะห์ใน EP หน้าฝากพี่น้องติดตามด้วยแล้ววันนี้ผมไม่เอ่ยไม่ได้เลยมันต้องขอบคุณมากๆนะฮะทางร้านมิลเลเวอร์ที่พี่น้องเห็นอยู่เสียงอาจจะมีเสียงเข้ามาเนี่ยคือเป็นบรรยากาศปกติเพราะว่าเราอยากให้เป็นธรรมชาติเพราะว่าร้านก็ต้องขายอาหารต่อนะฮะแล้วกับการที่มิลเลเวอร์นะฮะบริหารงานโดยฮัจญะห์ฟาริดาตลับเพชรนะฮะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยท่านได้เอื้อเฟื้อเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงที่จริงๆท่านไม่ค่อยอยากให้เอ่ยนามหรอกแต่ที่ผมเอ่ยเนี่ยก็คือเผื่อพี่น้องที่ฟังอยู่ได้ดูอาให้ด้วยแล้วกันครับเป็นอีกท่านนึงที่ช่วยเหลือกับทีมงานนะทำดิลากรุ๊ปมาตลอดแล้วช่วยเหลือแบบแอบๆกระซิบมาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขอรับตอบแทนนะฮะขอรับประทานความดีรู้สึกที่เพิ่มพูนมากๆนะครับให้กับทางเจ้าของร้านและครอบครัวแล้วก็ให้ร้านมีบรรยากาศมากๆมีลูกค้าเยอะนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยเหลือทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปมาตลอดปัจจุบันนี้ทีมงานของเรามีทั้งหมด4 คน มาชาอัลเลาะห์4คนนะฮะแล้วก็พี่น้องในบรรยากาศตรงนี้อาจจะเห็นกองเครื่องไฟเยอะทำทรงเหมือนมาเยอะนะฮะจริงๆมาแค่คนเดียว เพราะว่าทีมงานคนอื่นก็อีกคนนึงก็ฟอกไต นะฮะอีกคนนึงก็ไปถ่ายทำอีกที่นึงเราทำเป็นกลุ่มเล็กแต่ว่ามีระยะเวลาในการทำงานของพวกเรามาประมาณ9 ปีนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นในตอนต้นนะทีมงานเราเริ่มต้นจากการบันทึกบรรยาย
เพื่อที่จะให้คนที่ไม่ได้ฟังบรรยายในตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ฟังทั่วโลกจาก YouTube จาก Facebook ต่างๆแล้ววันนี้มันเดินทางมาถึง9ปีแล้วแล้วเรากำลังอิชาลอจะพยายามพัฒนาในการทำงานของเราไปเรื่อยๆจำนวนเราน้อยไม่ใช่ปัญหาเหมือนสงครามบาดัดนะฮะจำนวนมุสลิมน้อยเราก็ชนะได้วันนี้เราจำนวนน้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ได้ความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คณาจารย์ผมเคยฟังผมไม่น่าจะเป็นฮะดีษหรือเปล่านะอาจารย์ทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงที่บอกว่าผมไม่น่าจะเป็นฮะดีษกุดาซีหรือว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบีที่บอกว่ามีกลุ่มอยู่4บุคคลหรือ4กลุ่มอะครับถ้าอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยช่วยเหลือกันแล้วศาสนาของอัลเลาะห์จะยั่งยืนคนที่1คือคนที่มีความรู้คนที่2คือคนที่มีทรัพย์สินคนที่3คือคนที่มีความรู้ด้วยมีทรัพย์สินด้วยและคนสุดท้ายคือคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีทรัพย์สินแต่มีกำลังครับมีดุอาใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าความถูกต้องเป็นฮะดีษอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เคยได้ยินเคยได้ยินอยู่เหมือนกันครับคืออยู่ร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะ9ปีมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลกับคนพวกนี้เลยครับแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คณาจารย์หลายๆท่านที่ยื่นมือมาช่วยทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์ในการให้ความรู้กับพี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่หยิบยื่นทรัพย์สินในการสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็มีทีมงานพวกเราที่มีกำลังและมีเวลามาช่วยกันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆขอรับตอบแทนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้ผมกับอาจารย์จากลาก่อนแล้วก็อยากให้ติดตามในรายการบรรพชนอิสลามใน EP ต่อไปว่าจะเป็นซอฮาบะห์ท่านใดนะครับวันนี้ผมอาจารย์จากลาก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู